มจะมาตำส้มตำให้นะนะล่ะต่อไปใส่พริกนะไม่เอาเอาเผ็ดๆขอ2เม็ดอีก2เม็ด3เม็ดเหรอคะมองไม่เห็นช้อนนี่ไงช้อนเอาช้อนนี้ก็ได้ไม่เอาหวานมากนะคะอีกนิดนึงไม่น้ำปลาหรอกไม่มีน้ำปลาใส่อะไรอีกใส่อะไรอีกเสร็จแล้วใส่น้ำปลาค่ะโอ้โหยังไม่ทันจะเค็มเลยเอาไปใส่ผงรสดีค่ะโอ้ยนิดหน่อยก็ยุ่งกับทำนี้ด้วยหันมองกับกล้องยังมีขยะยืนดีกว่าไหมยืนดีกว่าแล้วอะไรคะปลาร้าค่ะยืนดีกว่าไหมใส่ไปน้ำเลยค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำมะขามค่ะนิดเดียวนะคะช้อนหนึ่งจะมีรสชาตินะคะเนี่ยมันก็จะเละอย่างนี้นะคะอันนี้ปรุงก่อนใช่ไหมปรุงก่อนหรอใช่แล้วก็ใส่อะไรใส่มะนาวค่ะใกล้ๆหน่อยสิมะนาวนี่ใส่เพื่ออะไรให้มันหวานหรอให้มันมีรสชาติรสชาติอะไรรสชาติมะนาวเปรี้ยวจากต้นบ้านเราด้วยนะคะพริกก็จากบ้านเราค่ะทุกอย่างบ้านเราหมดมะนงมะนาวมันจะแหลกไหมค่ะไม่ทุกคนติดต่อไปงานได้นะคะใส่ไปหน่อยเถอะอร่อยน้ำปลาใส่ไปนิดเดียวนะค่ะนั่งกินน้ำลายแล้วเนี่ยรอกินของคุณแป้งหอมอ่ะเดี๋ยวก็ตามอีกถ้วยนะคะดูนะคะเป็นอย่างนี้อันนี้สมหน้านะคะชิมหน่อยเนี่ยมันจะเป็นรสชาติยังไงตักแล้วให้นักคิดชิมนะคะเป็นรสชาติจังไหนตักคำหนึ่งเป็นคำหนึ่งตักคำหนึ่งมีกุ้งแห้งเหรอเนี่ยจะซื้อว้าวไหมคะโอเคไหมคะเปรี้ยวโดดมากเปรี้ยวอะไรคะเปรี้ยวโดดไหมคะทำไมทำหน้าอย่างนี้ล่ะคะเปรี้ยวโดดเหรอคะแม่แก้ให้นะคะก่อนติดค่ะอะไรคะพูดกับน้ำกุ้งหน่อยสิคะโอ้น่ากินมากเลยสีสวยมากถ้าชอบเทปนี้ของแป้งหอมนะคะไม่ใช่ต้องเทปเดียวคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ของน้องแป้งหอมนะคะเอาถือสิไหนโชว์นะกุ้งนี้ถ้าชอบคลิปนี้ของแป้งหอมทำไมให้กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะมองค่ะชิมๆหน่อยค่ะชิมๆ
อร่อยไหมคะรู้สึกเป็นไงคะเผ็ดเหรอคะมองกล้องหน่อยค่ะมองกล้องค่ะมองกล้องค่ะเลยเหลือง